รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสจะดีทำไหมเอามาๆๆคือไงเมื่อยเหรอไม่ก็เผื่ออยากเล่นอ๋ออย่างดอกเข็มก็ทานได้เหมือนกันโหคุณเชยมากเลยอ่ะแบบรู้อายุเลยอ่ะรสต้องไม่เค็มถ้ามันเค็มเนี่ยคุณก็ลดน้ำปลาอาหารเป็นเรื่องง่ายๆนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมเป็นประจำเลยนะครับทุกวันศุกร์ครับบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่องนี้แหละครับคุณผู้ชมอร่อยยกกำลังสองครับอ่ะใช้คำว่ายกกำลังสองเนี่ยมันมากกว่าคูณสองนะคุณคือมันอลังการมากๆผมหยุดไม่อยู่เลยจริงๆกับขนาดคนที่ไม่เก่งเลขอย่างเรายังรู้เลยว่าอ้าวคุณรู้สองยกกำลังสองเท่ากับสี่สามยกกำลังสองเท่ากับเก้าสามอย่าแฉพี่มากไปกว่านี้เอาเป็นว่าความอร่อยของเราประเมินค่าไม่ได้ดีกว่านะฮะแม้จะวัตถุดิบเดียวกันจะคล้ายกันแต่ความอร่อยมันหลากหลายจริงๆค่ะนะฮะคุณทำได้ทั้งหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือจะเป็นแบบแฟชั่นอย่างเราแฟชั่นอย่างเรานะฮะมาวัตถุดิบวันนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นเมนูที่ถูกใจคุณผู้ชมไหมนะครับหนึ่งสองเฮ้ยดอกอัญชันโถกองรวมกันตาก็ไม่ค่อยดีนึกว่าจิ้งหรีดตกใจโอ้ตายดอกอัญชันสดด้วยทำน้ำอัญชันก็ได้นะน้ำอัญชันก็ง่ายสุดแล้วล่ะดอกกินได้ไหมดอกกินได้ใส่สลัดก็ได้ทำอะไรดีล่ะแต่อัญชันน่ะข้อเด่นที่สุดคือสีนะคุณผู้ชมพอเวลาเราต้มกับน้ำก็ได้สีหนึ่งหยดมะนาวลงไปก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งโอ้ยดูเก๋จ้ะคุณผู้ชมที่เมืองนอกเขานิยมนะมาทำเป็นน้ำเครื่องดื่มผสมกับชาแล้วเขาเรียกว่าแมจิกฟลาวเวอร์เป็นดอกไม้ที่ต่างชาติทึ่งแล้วก็ชื่นชมมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาสีของดอกอัญชันมาทำเป็นอาหารกันดีกว่านะครับคือปกติอ่ะเด็กๆอ่ะเราจะเล่นฝักอัญชันก็คือบีบๆออกมาแล้วก็เอาเม็ดออกมาโยนลงดินแล้วมันก็จะขึ้นเรื่อยๆแบบสมัยนั้นมันยังไม่มีแบบวิดีโอเกมหรือมือถือเนาะเฮ้ยตอนเรา5ขวบอ่ะไม่มีอะไรแบบนี้นะธรรมชาตินะลานจอดรถที่มีรูก็เอาไปคิดว่าเป็นกระทะไปโยนผักโยนหญ้าลงไปกวนเล่นนะอ่ะนี่คือเราสรุปอายุเลย90ที่แท้ทรูนะฮะดอกอัญชันอันนี้เป็นแบบสดๆเลยดอกอัญชันสดเนี่ยเอามาทำได้หลายเมนูแล้วก็ดอกอัญชันกินได้คือรู้ว่ากินได้นะแต่พอมาอย่างที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เอาไปทำพวกน้ำอัญชันคือเป็นแห้งป่ะเออเพราะว่าแห้งสีมันจะมันดูเก็บได้นานแล้วเอาไปใช้ได้ง่ายกว่าพอมาเป็นสดแบบนี้เอ้ยงงหลายคนหลายคนเอามายำนะจริงเหรอเอามาโรยหน้ายำบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆคือเขาไม่มีรสชาติอะไรนะวันนี้เราจะทำให้อัญชันของเราอร่อยยิ่งขึ้นได้คุณจะชูรสเขาใช่เราคิดว่าเราจะชุบแป้งแล้วไปทอดเฮ้ยเขาก็จะกรอบเป็นอัญชันกรอบกับมะเขือเผาโอ้ไม่ธรรมดานะครับจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวอาจารย์นี่สั่งเขาไปทำเมนูอะไรอ่ะอาจารย์ทำเมนูเพื่อนอัญชันตำน่ะหมายถึงเอาอัญชันมาแช่น้ำอ่ะหรอแต่ก็ถือว่าเป็นเมนูที่สร้างสรรค์นะครับเผ็ดดิปกติขนมจีนซาวน้ำก็สีขาวๆค่ะพอมาเจอม่วงๆแบบนี้ก็อลังการเฮ้ยดูเป็นอีกหนึ่งไอเดียเลยล่ะว่าถ้าเกิดใครจะทำขายเนี่ยเชื่อเลยว่าสวยแล้วก็อร่อยแน่นอนอ่ะแต่ของเราเมนูอะไรนะยำอัญชันกรอบกับมะเขือเผาค่ะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับทำยำอัญชันกรอบเอาดอกอัญชันไปทอดกรอบแล้วมายำมาหรอกินกับมะเขือเผาโอ้ยเด็กๆสมัยนี้ทานมะเขือเผาเป็นหรอไหนบอกวัยรุ่นไม่กินไงกับข้าวคนแก่โอ้ยมะเขือยาวเผามันของพวกของฉันนะไม่ใช่ของเขาเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คือวุ้นเส้นอัญชันซาวน้ำวันนี้เราจะรับประทานซาวน้ำกันแต่ไม่ใช่ขนมจีนนะคุณผู้ชมจะเป็นวุ้นเส้นทีนี้เราก็มาดูเดี๋ยวนี้เขามีขายเยอะคุณผู้ชมวุ้นเส้นสดวุ้นเส้นแห้งเอามาแช่น้ำคุณผู้ชมจะใช้วุ้นเส้นอะไรก็ช่างเนี่ยเป็นสีขาวๆใสๆแบบนี้จัดการเอาดอกอัญชันต้มซะเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำดอกอัญชันมาเห็นไหมคุณผู้ชมไม่คิดอะไรมาก
3-4 ชั่วโมงวุ้นเส้นก็จะเปลี่ยนสีเดี๋ยวเราก็ไปลวกก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วล่ะคุณผู้ชมรับประทานคู่กับซาวน้ำซาวน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่รับประทานเสร็จแล้วชื่นใจสบายใจต้องมีแจงรอนอร่อยอร่อยแล้วก็เครื่องข้างจานที่มันครบนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเสียเวลานิดนึงกับการทำแจงรอนก็พอดีล่ะวุ้นเส้นที่เราแช่วันนี้แป๊บเดียวนี่ยืนคุยกับคุณผู้ชมดูสิเป็นสีฟ้าหม่นแล้วพอน้ำมันไหลลงไปเรื่อยๆก็จะเหลือเป็นสีม่วงอ่อนโอ้ยเก๋อ่ะคุณผู้ชมลองดูอีกทีสินี่นี่สีเข้มๆใช่ไหมคุณผู้ชมลองดูสีที่น้ำที่ไหลลงไปสิเห็นไหมมันเป็นความสวยงามตามธรรมชาติจริงๆไม่ทำอะไรเลยเนี่ยยืนแช่วุ้นเส้นเล่นก็ยังสนุกเลยนะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเขาหาว่าเราบ้านนะมายืนเล่นอยู่แบบนี้ทำแจงรอนกันดีกว่าเนาะอันชันกรอบของเราเนี่ยวันนี้เราใช้เป็นแป้งทอดกรอบแต่เป็นแป้งทอดกรอบปรุงรสเราใช้เป็นรสกระเทียมพริกไทยจะได้ไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มเลยใช้แป้งห่อหนึ่งใส่น้ำสูตรนี้เราก็จะใส่น้ำเหลวนิดนึงทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่ดอกอันชันเนี่ยเป็นใบที่ค่อนข้างบอบบางถ้าเกิดเทดดี้ใช้แป้งข้นๆเนี่ยใส่ลงไปมันก็ทำให้ไม่สามารถซอกซอนเข้าไปได้ในดอกใช้คำว่าซอกซอนเลยนะฮะในดอกได้เยอะมากเราก็จะนิยมทำให้เขาเหลวหน่อยเพื่อที่ว่าจะได้เคลือบดอกอัญชันเราได้ถังอันระหว่างรอก็ตั้งกระทะนะคะน้ำมันใส่น้ำมันร้อนหน่อยได้ครับจะทอดไม่นานเราไม่ต้องดึงเป็นกรีบๆใบๆใช่ไหมไม่ต้องแบบนี้เลยอย่างนี้เลยเฮดดี้ดูนะเราใส่ลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าแป้งเหลวหน่อยคุณจะสามารถสลัดเขาอย่างนี้แล้วเวลาถ้าเกิดใส่ลงไปอย่างนี้มันจะเป็นก้อนก็แนะนำคุณให้ใส่ลงไปเสร็จแล้วคุณเฮ้ยนี่เทมปุระปะเนี่ยใช่เห็นไหมมันก็จะบานออกเนี่ยรอแป๊บนึงเดี๋ยวคุณค่อยใส่เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำเขาอ่ะเขาจะลงไปเป็นก้อนก็ไม่น่าทานอ่ะกรอบน่ากินแบบนี้เลยเทดดี้ทำไหมอ่ะมาคือไงเมื่อยเหรอไม่ก็เผื่ออยากเล่นผมไม่เคยมองอาหารเป็นเรื่องเล่นๆนะครับทำไมบางอันมีแต่ใบครับเนี่ยมาเมื่อกี้ใบเดียวไงก็ถือว่าทำง่ายนะทำง่ายทำง่ายนะทำง่ายเจอน้ำมันนี่คือรู้สึกว่ามันหนำใจกว่าพูดง่ายๆอ้วนพูดอะไรดูตัวเองบ้างนะขอโทษด้วยนะเทดดี ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูไข่ปลาหมึกทอดน้ำจิ้มแซ่บกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำน้ำจิ้มแซ่บใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงในโถปั่นตามด้วยพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกชี้ฟ้าแห้งพริกป่นกระเทียมและรากผักชีปั่นจนส่วนผสมละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเกลือป่นไทยและน้ำมะขามเปียกนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อนจนส่วนผสมเริ่มเหนียวใส่ส่วนผสมที่ปั่นไว้เคี่ยวต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟพักไว้จนเย็นสนิทตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มมีฝาปิดเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไข่ปลาหมึกทอดใส่ไข่ปลาหมึกลงในภาชนะตามด้วยแป้งประกอบอาหารปลาโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำไข่ปลาหมึกที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองทั้งสองด้านตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไข่ปลาหมึกทอดใส่กล่องที่รองด้วยกะหล่ำปลีซอยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแซ่บพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไข่ปลาหมึกทอดน้ำจิ้มแซ่บทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีเอาล่ะคุณผู้ชมพอน้ำเริ่มร้อนใกล้จะเดือดก็จัดการคลุกวุ้นเส้นในน้ำอัญชันมั่วสุดท้ายนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการใส่ลงในหม้อเลยนี่สีมันก็ต้องหลุดนิดสิที่ไม่ใช่สีย้อมผ้านี่จะได้ติดทนนานมันเป็นสีธรรมชาติแต่มันก็เหลืออยู่นี่ไงคุณผู้ชมเราก็จะได้วุ้นเส้นสีสวยๆแบบนี้เห็นไหมเอาล่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดลงจานรับประทานกับแจงรอนนะคุณผู้ชมนะรอสักครู่นะเอาไปใส่พวกหม้อทอดได้ไหมมันจะติดหม้อทอดอ่ะดิไม่น่าได้นะ
นอกจากเราจะคุกแบบคุกแป้งคุกเกล็ดอ่ะมันน่าจะวางได้บ้างกัดไปไม่รู้เจออะไรเลยอ่ะแบบแป้งๆแต่เวลาทอดในหม้อทอดอ่ะมันจะเป็นอีกความรู้สึกนึงนะมันไม่เหมือนทอดน้ำมันจะด้านนะดังนั้นถ้าผมคิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องทอดเนี่ยเจอน้ำมันนี่คือรู้สึกว่ามันอร่อยต่างกันนะมันไม่ใช่เขาว่าไม่อร่อยนะมันอร่อยคนละแบบอ่ะเราคุ้นชินอ่ะมันหนำใจกว่าพูดง่ายๆเราถึงเป็นอย่างนี้กันไงอ้วนพูดอะไรดูตัวเองบ้างนะขอโทษด้วยนะเทดดี้ผมไม่ไหวแล้วผมขอยกขึ้นเลยแล้วกันกรอบไหมก็รู้สึกได้ตั้งแต่ตอนอยู่ในตะหลิวแล้วว่าแบบได้อยู่เด็กๆเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าได้อยู่แปลว่าไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นใช่ปะในเมนูของเรามีเนื้อสัตว์ไหมครับมีแหมไม่ได้เลยนะคุณแม่คือเอาจริงป่ะอันเนี้ยเราได้แบบได้กลิ่นแบบผักทอดแบบเต็มๆเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวมันหนักเกินไปแล้วสำหรับคุณแต่ถือว่ากรอบนะกรอบนะดอกไม้ดอกกัญชันแล้วก็เขาปรุงรสมาแล้วด้วยใช่คือไม่ต้องเสียเวลามานั่งปรุงรสอะไรคือทอดอ่ะพักนึงอ่ะมันจะมีคายน้ำออกมาสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือกั้นใจทอดต่อเขาจะกรอบขึ้นเพราะถ้าเกิดคุณแบบใจร้อนเนี่ยยกขึ้นมาเลยอ่ะแทนที่เขาจะกรอบเขาก็จะแบบฟอดไปเราก็เริ่มต้นเมื่อเราพร้อมแล้วก็ใส่กะทิลงไปก่อนคุณผู้ชมกะทิแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนๆหรือปานกลางพอกะทิจะได้ไม่เดือดพล่านจนเกินไปเตรียมชามมือไม้ก็ใส่ถุงมือซะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ต้องไปล้างให้สะอาดเล็บแม่ครัวต้องไม่ตัดต้องตัดเพราะประเดี๋ยวเศษอาหารจะติดอันนี้เป็นเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาผสมเดี๋ยวนี้เขาใช้เนื้อปลากรายผสมปลายี่สกบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะปลากรายจริงๆก็หายากยากนะคุณผู้ชมเนี่ยเราก็ต้องจัดการนวดให้เนื้อปลาเนี่ยเหนียววิธีการทำเจงรอนเนื้อปลาจะต้องใส่กับรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกนิดนึงเพื่อให้แบบมีกลิ่นไม่งั้นจะกลายเป็นลูกชิ้นปลานะคุณผู้ชมนะเจงรอนต้องมีความแตกต่างกันหน่อยนึงอ่ะน้ำตาลทรายนิดนึงพอให้ออกหวานๆแป้มๆภาษาโบราณจังนะหวานแพร่มแพร่มแล้วก็ใช้มือจะได้รู้ว่าน้ำตาลละลายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขยำไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเนื้อปลาก็จะเข้ากันแล้วก็รสชาติเขาก็ฉลาดนะเขาก็ใส่น้ำละลายเกลือใส่ไปหน่อยๆน้ำเกลือเนี่ยจะทำให้เนื้อปลาเด้งถ้าไม่ใช้น้ำปลานะคุณผู้ชมมันเหม็นข้าวเนี่ยเวลาเราจับนะเราบีบนะมันก็เป็นลูกชิ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นลูกกลมๆแล้วเห็นป่ะนะเราค่อยๆเหยาะน้ำละลายเกลือลงไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ติดชามแล้วเห็นไหมพอใส่เกลือไปหน่อยเดียวมันเด้งดึงใช่คุณผู้ชมเนื้อจะแน่นขึ้นทันทีเนี่ยฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะใครรู้บ้างยามันชันดอกมะเขือค่ะอ๋อยามันชันดอกอัญชันสดๆมันจะทอดแล้วกรอบเหรอกรอบแพบๆโถลูกจะได้เรื่องไหมล่ะเอาใจช่วยโถทำยำอัญชันกรอบมากรอบรวบเลยนะฮะดอกอัญชันชุบแป้งทอดของเราขั้นตอนต่อไปยังไงครับเดี๋ยวเราระหว่างเราเก็บน้ำมันเก็บตรงนี้เดี๋ยวเราก็ตั้งของแล้วก็ยำมะเขือเผากันเลยค่ะเราก็ย่างมะเขือเผาแล้วปอกเปลือกมาก่อนโอเคครับใส่กุ้งต้มลงไปด้วยเอาวุ้นเส้นมา แล้วก็จะมีรสแบบเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดก็ทุกรสครูปิ้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็หยิบเอาช้อนคันหนึ่งจุ่มน้ำนะคุณผู้ชมนะหยิบปะพิถีพิถันก็ต้องอย่างนี้แหละถ้าไม่พิถีพิถันก็หยิบเฟี้ยงลงไปคุณผู้ชมทำอะไรอีหลุบผุบผับมากไม่ได้ประณีตวันเก่าๆอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาตั้งใจสอนน่ะเขาก็จะบอกเพราะว่าการเพิ่มมูลค่าก็อยู่ที่งานประณีตนี่แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ความรู้ใครๆก็มีแต่คนที่ทำสิ่งซึ่งจากความรู้ของตัวเองออกมาเป็นงานศิลปะมันเพิ่มมูลค่าเห็นไหมคุณผู้ชมลูกเล็กลูกน้อยต้องปิ้นออกมาก่อนให้มันดูแบบเนียนอย่างนี้มันก็จะเป็นลูกกลมๆฝ
ั่งขนมคงทอดๆเสร็จก็กินเลยนะอุ้ยเรานี่วุ่นวายตรงนี้ทําดอกอัญชันผัดซีอิ๊วก็แล้วกันดอกอัญชันไฟแดงผัดแบบผักบุ้งแล้วก็ไปกินกับข้าวต้มก็จบแล้วนะดอกอัญชันมีดีที่สีเป็นดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นไม่เหมือนกุหลาบไม่เหมือนมะลินะคุณผู้ชมนะแต่เขาสีสวยเหลือเกินคุณผู้ชมหิวหรือยังล่ะอยากกินแล้วล่ะสิอ่ะเดี๋ยวหยุดแค่นี้เดี๋ยวดูว่าน่ารับประทานแค่ไหนนะครับอันนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะน่ากินประมาณหนึ่งอร่อยไหมเฮ้ยผมยังไม่ได้กินเลยจริงเหรอบอกได้เลยว่าล้ำค่านึกว่าเฟรนช์ฟรายดีๆนี่เองพี่หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยดอกไม้กินได้จริงๆเหรอโอ้มองข้ามไปตั้งนานดอกไม้หลายตัวทานได้จริงๆแล้วประเทศไทยโชคดีค่ะเรามีดอกไม้ที่ทานได้เยอะถือว่าเป็นผักข้างทางที่หาง่ายอย่างดอกเข็มก็ทานได้เหมือนกันโอ้คุณเชยมากเลยอ่ะแบบรู้อายุเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะเรียงมะเขือเผาของเราไว้ที่จานก่อนเครื่องคุณแน่นมากครับผมพูดเลยมะเขือเผาของเราจะอยู่รอบๆเราจะบอกว่าเราทิ้งวงเอาไว้หนานิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้ตัวเรามีพื้นที่สำหรับอันชันกรอบของเราเนี่ยไม่ค่อยเจอวัยรุ่นนะเมนูนี้จริงหรอใช่เราว่าอาจจะเป็นได้จริงจริงคือเรากินเมนูนี้เป็นจากคุณย่าเนาะเพราะคุณย่าสอนแล้วเราก็ว่ามันอร่อยอร่อยตั้งแต่คุณย่าสอนกินก็รู้สึกว่าเรารู้จักมันได้เราโชคดีจังว่าคุณตาเอียงนิดนึงว่ะไม่เป็นไรเราต้องการเว้นที่ตรงกลางเอาไว้ค่ะเพราะว่าเราตรงนี้มันเยอะอ๋อโอเคได้ค่ะสเปซเหลือเยอะไปค่ะใช่ใช่ได้ไหมคุณดีขึ้นไหมดีขึ้นนะจากนั้นเดี๋ยวเราจะวางอันเนี้ยไว้ตรงนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะมายำยำของเราวันนี้เป็นยังไงฮะเครื่องเยอะจังยำมันจะมีกุ้งแห้งมีหมูสับแล้วก็จะมีรสแบบเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดก็ทุกรสครบรสแล้วก็ทานมีโปรตีนเพิ่มคือไข่ต้มมายำง่ายๆก็ต้องเริ่มจากการทำน้ำยำก่อนน้ำเชื่อมสีทองค่ะไอตัวนี้มันจะออกหวานนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นหอมน้ำเชื่อมสีทองให้รสหวานน้ำปลาน้ำปลาก็คือเบสของเราคือเปรี้ยวเค็มหวานมาก่อนค่ะใช่น้ำมะนาวนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่พริกขี้หนูซอยหอมแดงหมูสับค่ะอันนี้เราใช้หมูสับเอาเนื้ออย่างเดียวขึ้นมาลวกสุกน้ำรวนเขาไม่เอาหรอหมดแล้วเวลารวนเนี่ยใส่น้ำมันลงไปนิดนึงรวนก็ทำให้หมูของเราฉ่ำยิ่งขึ้นคุณจะเห็นว่าพอน้ำยำมันเจิ่งๆอย่างเงี้ยใส่ลงไปในตัวมะเขือมันก็จะดูไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้น1เทคนิคที่ทำให้น้ำยำของคุณข้นขึ้นแล้วก็มีกลิ่นหอมแต่คุณต้องระมัดระวังว่ากุ้งแห้งคุณรสต้องไม่เค็มที่สำคัญเนี่ยคุณก็ต้องถ้ามันเค็มเนี่ยคุณก็ลดน้ำปลาอาหารเป็นเรื่องง่ายๆนะครับนอกจากจะได้กลิ่นหอมรสชาติเค็มนิดๆแล้วยังช่วยให้ส่วนผสมดูข้นขึ้นถูกไหมไม่ได้แบบแฉะจนเกินไปก็จะทำให้ยำของเราน่ากินจากนั้นได้แบบนี้มาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใส่กุ้งต้มลงไปด้วยหมดเลยนะเอาวุ้นเส้นมาถ้าสูตรคุณย่าวุ้นเส้นต้องเอาลงไปรวนด้วยนะตั้งเตารวนนะเขาบอกว่าทำอย่างนั้นนะมันจะวุ้นเส้นจะไม่เซ็งแล้วก็เก็บได้นานแต่บ้านเราถ้าเป็นยำวุ้นเส้นจะใส่ถั่วลิสงด้วยเดี๋ยวเราใส่ผักชีลงไปนิดนึงค่ะเราอยากให้มีกลิ่นหอมๆของผักชีเวลาทานแล้วอร่อยเอาแล้วนะครับพี่ดีใส่ไข่ต้มตรงกลางก่อนไหมหรือไว้ข้างนอกไม่เห็นดิใส่อันนี้ก่อนสิขอโทษไม่มีหลักการเลยขอโทษเอาแล้วนะ212 224อย่าสิพอแล้วเรื่องเลขอ่ะก็เรียนรู้กันหมดแล้วเป็นเมนูยำแบบง่ายๆนะแต่เอาเป็นว่าอันนี้คือเป็นแบบสไตล์ใครสไตล์มันแล้วกันนะฮะเราก็แบบเน้นรสชาติกลมกล่อมบางคนก็อาจจะมีบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะบางอย่างเช่นเอาไม่รู้ไงบางคนแบบเขามีแบบผงนัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบเลยค่ะส่วนตัวบ้านเราเนี่ยจะนิยมปรุงให้ถ้าอยากได้ความนวลเนี่ยบ้านเราจะนิยมใส่น้ำตาลลงไปไม่ใช่ผงชูรสไม่ดีนะแต่ว่าชินกับรสของน้ำตาลมากกว่าโอเคไข่ต้มวางไข่ต้มนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตใส่อัญชันกรอบโจทย์ของเรานะครับแต่กรอบจริงๆครับเนี่ยยำเสร็จแล้วยังกรอบอยู่เลยเนี่ยคุณดูดิกรอบแบบกรอบกรอบอ่ะเอาไปแนมกับของพวกซาวน้ำก็ได้นะเออได้นะแบบถ้าแบ่งเขาอยากอ่ะแบ่งได้ช่วยเราช่วยเขาได้นะเผื่อแบบเอ้ยเมนูซาวน้ำหลายคนแบ
มันจืดๆอ่ะไม่รู้จะทานยังไงอะไรเงี้ยก็เอาของเราไปเราช่วยได้นะเรายินดีเราแบ่งปันได้ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มผักชีจะเดี่ยวไปไหนหรอเดี๋ยวใส่ห่อกลับบ้านละไปขายแข่งกับเฟรนฟรายยามบ่ายที่แบบต้องการรสชาติอ่ะมือก็จะสั่นๆนิดนึงว่าแบบหิวโหยเพิ่มความสวยงามค่ะพริกขี้หนูทอดนิดนึงง่ายๆเลยนะครับเอาให้รู้ว่าเผ็ดนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะยำอัญชันกรอบกับมะเขือเผาค่ะโอ้ยขนมจีนก็ยังอุ่นๆดูสิแจงร้อนถ้าสุกแล้วเนี่ยเนื้อปลามันจะลอยขึ้นมานะคุณผู้ชมนะเรามีกุ้งแห้งมีขิงซอยมีสับปะรดแจงร้อนเขาก็ไม่ใส่อะไรอ่ะเนื้อปลาเยอะนะคนละลูก2ลูกอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้นะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้สำคัญนะบางคนเขามีเทคนิคพริกขี้หนูน้ำปลาบางคนเขาก็มะนาวนิดนึงบางคนก็แอบหยอดน้ำตาลหน่อยแล้วก็ไม่บอกใครสูตรลับเคล็ดลับเยอะเหลือเกินไม่เป็นไรแค่นี้ก็ถูกใจแล้วล่ะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าตำรับดีๆแบบนี้มีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมแค่ดอกอัญชันริมรั้วปลูกไว้สักเถาหนึ่งคอยเก็บหน่อยระวังอย่าให้มันเลื้อยเข้าบ้านเลื้อยไปบ้านคนอื่นเขาก็ยังมีประโยชน์ยังทำอาหารได้ทั้งสวยแล้วก็ยังอิ่มอร่อยอีกต่างหากนะครับคุณผู้ชมติดตามชมได้เป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากผัดเองหรอกเราตัวผมไม่อยู่ตรงนี้นะตัวเราเตี้ยกว่าเตาไงเราคิดว่าผู้ชายที่ตัวใกล้เคียงกับเตาควรจะมาผัดขี่คอเราผัดผักบุ้งหมูกรอบโอ้ยากมากเนาะไปซื้อกินร้านข้าวต้มแล้วก็กลับบ้านก็ได้อะถ้าไปซื้อร้านข้าวต้มจานนี้ก็หลายร้อยนะ